นักปราชญ์ผู้รู้หนังสือ1คนนะฮะเท่ากับพลทหาร 10,000 นายนะครับนั่นหมายความว่าโดยส่วนใหญ่นักปราชญ์ผู้รู้หนังสือนักปราชญ์ทุริยะโดยส่วนใหญ่นักปราชญ์ผู้รู้หนังสือจะอยู่ในเมืองนักปราชญ์อัจฉริยะโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าและป่าลึกนะฮะผู้นำฮ่องเต้ในสมัยก่อนจะต้องไปค้นคว้าค้นหานะครับนักปราชญ์อัจฉริยะมาค้ำจุนสถาบันชาตินะครับในสมัยก่อนในตำราสามก๊กโคเกี้ยนก็พูดถึงอาจารย์ซุมาเต็กโชพูดถึงซุนวูพูดถึงซุนจูซุนจือพูดถึงขงเบ้งนะครับสิ่งเหล่านี้คือศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงได้ไม่ใช่เรื่องราวของจินตนาการแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นเรื่องของทัวลงนะฮะอาจารย์วันชัยทั้งเยอาจารย์วันชัยก็เป็นคนดีแหละแต่ปรากฏว่าทำนายผิดปรากฏการณ์ต่างๆก็เลยเกิดขึ้นเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนที่มาของมันเป็นยังไงสื่อก็ไทยโพสต์ก็พาดหัวบอกว่าเอาแล้วนะชาวเน็ตจี้โหนวันชัยเผาตำราทิ้งหลังพยากรผู้มีอำนาจไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนะครับในกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมีมติ6-3ว่าเป็นรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีฮะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ยังไม่สิ้นสุดนะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ก่อนหน้านี้นะสว.วันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ได้โพสต์ข้อความใน Facebook โดยอ้างหลักโหราศาสตร์ทำนายว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใครต่อใครที่มีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองนะและอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวเหล่านี้ตามหลักโหราพยากรณ์ท่านว่าไปไม่หลับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นต้องเข้าวัดสถานเดียวโดยเฉพาะวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันนะฮะโอมเพียง รอดปลอดภัยนะครับจะถูกจะผิดเรื่องของดวงดาวนะครับผมไม่เกี่ยวอย่างไรก็ตามฮะหลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมานะฮะดังกล่าวชาวเน็ตจำนวนหนึ่งก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของทนายวันชัยอาชิดวงดาวหรือจะสู้ศาลยุติธรรมนะแนะนำเผาตำราหมอดูทิ้งเสียนะครับเป็นไงรอดแล้วนะท่านสว.เกิดดาวมั่วได้แล้วไม่ต้องมาหาดาวสุกดาวเนปจูนหรือดาวสว.อีกต่อไปนะครับเพราะไร้สาระคนสว.นะอย่างท่านผิดพลาดไปแล้วหันมาทำความดีต่อแผ่นดินด้วยการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนประเด็นทุจริตที่ลูกสว.กระทำความผิดกับหน่วยงานของรัฐดีกว่าหรือว่าไม่มีความกล้าหาญเพียงพอแบบรูปผู้ชายติดต่อมานะจะรอเป็นต้นนะก็ทัวลงดวงดาวหรือจะสู่ศาลยุติธรรมสุดยอดแนะนำเผาตำราหมอดูทิ้งเสียเป็นต้นนะซึ่งก็เป็นข้อความในโซเชียลมีเดียที่แสดงความคิดเห็นจากกรณีการโพสต์ข้อความสองกรอบของอาจารย์วันชัยในเชิงการวิเคราะห์นอกจากอาจารย์วันชัยแล้วนะยังมีหมอดูออสตาดามุสนะหมอปลายออกมาทำนายจะมีนายกคนใหม่จะเปลี่ยนนายกคนใหม่30ตุลาไอ้30กันยาใหม่หลอดแน่นอนจะเกิดอู้เยอะแยะตะแปะไถเลยนะเกิดขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีผมอยู่คนเดียวนะผมก็อ้างอิงเชิงโหราศาสตร์อธิบายให้ฟังอธิบายเชิงสถิติให้ฟังที่ลึกกว่าโหราศาสตร์ของไทยแล้วก็ยืนยันฟันธงนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
จะอยู่ต่อไปต้องมีภารกิจกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งนะครับและยืนยันว่านะฮะเป็นหลักกลยุทธ์ที่ชื่อว่าตายเพื่อเกิดใหม่บางคนถามว่าเฮ้ยผมกล้าได้ไงไปพูดนะฟันธงอย่างนี้ก็กลับมาเนี่ยคนนั้นอ้างคนนี้อ้างไม่รอดยังไงก็กลับมาคือผมอธิบายหุ้นส่วนฮะโหราศาสตร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางการเมืองเท่านั้นนะถ้าคุณศึกษาให้มันลึกซึ้งซึ่งมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกฎอุบายคุณเอาความเชื่อเป็นตัวตั้งไม่ได้นะยุทธศาสตร์การเมืองเนี่ยมันจะมีหลักสติของมันอย่างน้อย4ศาสตร์จาก10ศาสตร์4ศาสตร์อย่างน้อยมันต้องแม่นมันต้องตรงโหราศาสตร์ต้องแม่นรัฐศาสตร์ต้องแม่นเศรษฐศาสตร์ต้องแม่นประวัติศาสตร์ต้องแม่นสมมุตินะมันต้องตรงเป๊ะและมันต้องถูก 100% แต่ละอันต้อง 100% 100% รวมกันเฉลี่ยละข้างละ 25% 25% 25% ตีเป็น 100% ถึงจะยืนยันฟันธงได้ว่าผลของมันในเชิงงานสังเคราะห์คืออะไรนะฮะถ้ามองเพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งสมมติโหราศาสตร์ถูกไหมที่อาจารย์วันชัยพูดถึงโหราศาสตร์การขึ้นตัวของดวงดาวโน่นนี่นั่นถูกไหมถูกแต่เขาเอาศาสตร์เดียวมาตัดสินหมอดูอัตนมุกก็ตัดเหมือนกันหมอปลาเลยเนี่ยหมอปลายเนี่ยก็ใช้ท่านยมมาทูตยมมาทูตปกติเอาไว้ขังผีนะตามความเชื่อศาสนาพุทธนะยมมาทูตทำนายดวงได้ด้วยเหรอมันก็แปลกดีอันนั้นเป็นความเชื่อแต่ในเรื่องสติเรื่องโหราศาสตร์ที่หมอดูออสตาดามุสไม่ว่าสาววันชัยทำนายเนี่ยเป็นหลักสติมันคือการเปลี่ยนเคลื่อนตัวทางดวงดาวการเปลี่ยนแปลงทางดวงดาวแต่มันมีอย่างอื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องมากมายกว่านั้นเฉพาะในเดือนตุลาคมนะฮะจะมีการเคลื่อนตัวของดวงดาวที่ผิดปกติถึง16ครั้งบางคนไปดูตามหลักโหราศาสตร์มันมีแค่ 2-3 ตัวแต่ไม่ใช่ถ้าคุณไปดูลึกกว่านี้เห็นโอ้โหแม่ง16รอบเนี่ย16รอบนี้ภัยธรรมชาติมาแล้วเหมือนเดือนกันยายนที่ผ่านมาบอกภัยธรรมชาติมาแน่นะและหนักด้วยแล้วภัยการเมืองก็มานะและเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยถ้าไม่ปราบรัฐมนตรีเนี่ยต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีบังเอิญบังฟลุกนายกถูกพักการทำงานนี่ผมว่าเอาล่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเพราะอะไรทำไมผิดพลาดผิดพลาดได้ไหมได้มีว่าอาจารย์บรรชัยก็ไม่ได้อาจารย์บรรชัยก็ไม่ได้เรียนหลักยุทธศาสตร์การเมืองมาเขาเป็นนักกฎหมายถ้าไปถามกฎหมายเขารู้นะครับเป็นหัวราศาสตร์เขาก็เพิ่งมาเรียนนะฮะก็มาเพิ่งมาศึกษาใหม่อายุมากขึ้นมากขึ้นคนจะสนใจหัวราศาสตร์มากขึ้นแต่ผมเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เลยพอรู้พอมีความรู้บ้างก็เชี่ยวชาญสนใจด้านนี้เรียนตรีโทเอกด้านนี้มาเข้าสู่กฎหมายก็เลยพอมีความรู้ด้วยแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องก็พอรู้บ้างที่ผ่านมามันก็เลยฟลุกถูกมาโดยตลอดนะผมก็กำลังรออยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะไม่ฟลุกบ้างเนี่ยก็บังเอิญมันฟลุกมาโดยตลอดนะครับเอาละนั่นหมายความว่ายังไงนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดทั้งหมด4ศาสตร์พร้อมกันเป็น 100% แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมอธิบายให้ฟังนะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เช่นวันนี้หมอดูบอกเลยคุณดวงไม่ดีขับรถไปแล้วชนตายแน่นะฮะเป็นอย่างนั้นปุ๊บเฮ้ยไปดูดวงจริงเลย 100% ตายแน่ไปดูดินฟ้าอากาศโอ้โหดินมันกำลังถล่มนะอีกศาสตร์หนึ่งนะอุตุนิยมวิทยาบอกเลยโอ้โหดินถล่มน้ำจะท่วมนะบ้านจะอยู่ริมน้ำด้วยนะฮะแล้วไปอยู่ใกล้ภูเขาดินก็พร้อมถล่มทับบ้านตายเฮ้ยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้2ศาสตร์แล้วนะบอกอีกบอกว่าจะตายในบ้านเอาล่ะประสาทที่3นะเอาล่ะสิโหราศาสตร์มาแล้วก็มาไสยศาสตร์มาแล้วหมอผีบอกนะประการที่4บอกอีกนะบอกว่าในเชิงสถิติเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยแถวบ้านน่ะข้างๆบ้านมีคนตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอ้า4ศาสตร์แล้วแบบนี้ทําไงทราบมั้ยฮะคุณก็ไปอยู่ในก็อย่าไปอยู่ในที่อันตรายไปอยู่ในที่ปลอดภัยให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปมันก็รอดมาได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะฮะซึ่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่เป็นการดำรงชีวิตแต่ในทางกลับกัน
รื่องของชาติเนี่ยมันมีทางออกบางคนว่ามันจะเป็นเหมือนอดีตตอนนั้นเหมือนประวัติศาสตร์ตอนนี้ไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ว่าช่องที่มันผ่านออกไปเนี่ยมันผ่านไปได้ไหมนะครับทำให้เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยมันกลับพลิกตลับปัดบางคนบอกพลิกตลับปัดทำความเชื่อของเขาแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นไปตามหลักของมันอย่างเช่นการตัดสินเรื่องของปม8ปีโอ้มีการพลิกล็อกไม่พลิกล็อกมันมาตามล็อกมันไปตามเกณฑ์ของมันทุกประการนะแล้วมันก็หวยก็ออกมาตามนั้นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่าที่ผมเรียนไว้เลยพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อประเด็นคืออยู่ต่อทุกปี68หรือ70แล้วจะอยู่ยาวแค่นั้นแหละที่ศาลต้องวินิจฉัยศาลตกลงตัดสินใจให้อยู่ถึงปี68เนี่ยปี68ถึง6เมษายนนั่นก็คือ2ปี7เดือนนะนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นยากไหมก็ไม่ยากก็ไม่ยากปรับแก้ได้ปรับแก้ได้นะครับถามว่าโควิด-19เนี่ยจำได้ไหมฮะโอ้ทั้งหมอดูนะฮะทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมอออกมาพูดเหมือนกันเลยโอ้ยคนตายเป็นล้านประเทศไทยเนี่ย12ล้านคนตายเป็นไงเจอยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศตอนนั้นคนก็บอกว่าโอ้ยล็อกดาวน์เคอร์ฟิวขึ้นมาคนจะเอาอะไรกินเฮ้ยมาวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้หน้ากากเริ่มถอดเลิกประกาศสภาวะฉุกเฉินเลิกพรกฉุกเฉินโรคเลิกโรคอันตรายทุกอย่างเลิกหมดเรารอดมาถึงทุกวันนี้เพราะการวางหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงที่ต่างชาติองค์การอนามัยโลกและแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกายอมรับและยกย่องการวางกลยุทธ์ทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยในยามสถานการณ์โควิด-19ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกถ้าเทียบเหตุการณ์นั้นมากับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้มันก็เลยขี้หมานิดเดียวแต่ประเด็นเข้าใจทริคมันหรือเปล่าเข้าใจกลยุทธ์มันหรือเปล่านะการทำนายของหมอดูจึงเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้ไปถึงทั้งหมดนะฮะสามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ปรับปรุงได้ไหมปรับปรุงได้บางคนบอกโอ้โหเป็นความเชื่อล้วนๆไม่ใช่ฮะเป็นทฤษฎีภาวะผู้นำของฝรั่งผู้นำต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตและสามารถนำพาองค์การและองค์กรเข้าสู่ความสำเร็จในอนาคตผู้นำที่สำคัญสำคัญมี2รูปแบบคือผู้นำตามสถานการณ์และผู้นำเชิงปฏิรูปผู้นำตามสถานการณ์จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้เก่งผู้นำเชิงปฏิรูปจะมีมุมมองที่แตกต่างและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตำราจีนเขามีนักคิดนักเขียนนักปราชญ์เขาจะมี2 ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่านักปราชญ์ผู้รู้หนังสือก็จะว่าไปตามตำรับตำราทุกประการอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เรียกว่านักปราชญ์อัจฉริยะนักปราชญ์อัจฉริยะที่ว่าเนี่ยนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ของจีนเขามองว่านักปราชญ์อัจฉริยะนะครับเปรียบดังเสาค้ำยันประเทศ1คนเท่ากับ1ล้านคนนะครับนักปราชญ์อัจฉริยะเท่ากับพลทหาร1ล้านคนแต่นักปราชญ์ผู้รู้หนังสือ1คนนะฮะเท่ากับพลทหาร 10,000 นายนะครับนั่นหมายความว่าโดยส่วนใหญ่นักปราชญ์ผู้รู้หนังสือนักปราชญ์อัจฉริยะโดยส่วนใหญ่นักปราชญ์ผู้รู้หนังสือจะอยู่ในเมืองนักปราชญ์อัจฉริยะโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าและป่าลึกนะฮะผู้นำฮ่องเต้ในสมัยก่อนจะต้องไปค้นคว้าค้นหานะครับนักปราชญ์อัจฉริยะมาค้ำจุนสถาบันชาตินะครับในสมัยก่อนในตำราสามก๊กโคเกี้ยนก็พูดถึงอาจารย์ซุมาเต็กโชพูดถึงซุนวูพูดถึงซุนจูซุนจือพูดถึงของเบ้งนะครับสิ่งเหล่านี้คือศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงได้ไม่ใช่เรื่องราวของจินตนาการแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Yeah.